เรื่องนี้นะคะทางด้านของนายคมกฤษตันตะวานิชค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการเนี่ยมีมติเห็นชอบค่ะผลการรับฟังความคิดเห็นค่า FT งวดใหม่ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะคะให้เป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆเท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะอยู่รวมอยู่ที่หน่วยละ4.77 บาทจากงวดปัจจุบันนะคะก็คือมกราถึงเมษาเนี่ยจะมีอยู่2อัตราด้วยกันนะคะโดยประชาชนก่อนนะคะจะต้องจ่ายค่าไฟหน่วยละ4.72 บาทและภาคอื่นๆอาทิเช่นภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคเกษตรกรจ่ายค่าไฟหน่วยละ5.33 บาทค่ะซึ่งราคาค่าไฟใหม่นะคะได้รับหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้าคือหน่วยละ4.77 บาทหรือสูงขึ้นประมาณ5 สตางค์ค่ะสาเหตุนะคะสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะลดให้เท่ากับราคาเดิมที่อยู่ที่หน่วยละ4.72 บาทได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีภาระค่ะจะต้องทยอยคืนหนี้ให้กับกฟผ.จำนวนทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาทนะคะอัตราค่าไฟนี้จึงถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดแล้วส่วนกรณีที่นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายนะคะให้กกพ.กำหนดราคาค่าไฟฟ้าให้เท่ากับภาคครัวเรือนที่4.72 บาทใช่ไหมคะ4.72 บาทต่อหน่วยหรือต่ำกว่านั้นได้เนี่ยยิ่งดีถ้าทำได้นะคะก็ต้องยอมรับว่าอัตราค่าไฟที่หน่วยละ 4.77 บาทนะคะก็เป็นอัตราที่ต่ำสุดเท่าที่ทำได้แล้วแล้วก็เป็นอัตราที่ทางกฟผ.ทำหนังสือยืนยันมาว่าขอให้ใช้อัตรานี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้ง3กรณีนะกรณีที่1พี่ต้นก็ค่า FT เรียกเก็บอยู่ที่293.60 บาทต่อหน่วยนะคะคิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่6.72 บาทต่อหน่วยค่ะกรณีที่2นะคะค่า FT เรียกเก็บ105.25 บาทต่อหน่วยก็จะคิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.84 บาทต่อหน่วยค่ะแล้วก็กรณีที่3นะคะค่า FT เรียกเก็บ98.27 บาทต่อหน่วยก็จะคิดเป็นอัตราราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะรวมอยู่ที่4.77 บาทต่อหน่วยค่ะซึ่งก็ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปละตั้งแต่วันที่10ถึง20มีนาคมที่ผ่านมา